สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะในรายการคุยกับคนวงในอินโฟคัสค่ะในวันนี้นะคะในช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่จะออกพรรษาแล้วนะคะในช่วงของเข้าพรรษาค่ะ3เดือนซึ่งเราก็จะได้ยินชื่อของโครงการนะคะเรื่องของการงดเหล้าเข้าพรรษานะคะที่ทางด้านของสสส.ได้มีการรณรงค์กันนะคะโดยเฉพาะคนที่ขับรถเนี่ยย่อมรู้จักโครงการนี้เป็นอย่างดีค่ะแต่ว่าเรื่องของการงดเหล้าเข้าพรรษานี้นะคะไม่ใช่เฉพาะพวกเราที่เป็นคนขับรถนะคะยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะนะคะที่ได้เข้าในโครงการนี้นะคะว่าโครงการนี้ที่ตำรวจเข้าร่วมโครงการนั้นเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็ทราบว่านะคะอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเข้าร่วมโครงการคือโรงพักของที่นครราชสีมาเนี่ยนะคะมีจำนวน51สถานีตำรวจนะคะหรือว่า51โรงพักค่ะนะคะทั้งหมดนี้ค่ะนะคะเข้าร่วมโครงการทั้งหมดเลยนะคะนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันนะคะว่าโครงการนี้เป็นยังไงนะคะเรียนก็จะไปคุยกับโครงการสภ.ที่นำร่องในโครงการนี้ก็คือสภ.พิมายค่ะซึ่งแน่นอนค่ะก็ต้องไปคุยกับทางท่านผู้กำกับของสภ.พิมายค่ะพันตำรวจเอกสิทธิศักดิ์พรมหมื่นไวยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้กำกับค่ะสวัสดีครับผมพันธุ์เอกศิริศักดิ์คมวัยผู้กับสภ.พิมายครับสวัสดีครับค่ะที่สภ.พิมายได้นำร่องในโครงการนี้นะคะมีการลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษานะคะอันนี้มันมีนัยยะสำคัญอะไรเป็นพิเศษคะถึงมีการเข้าร่วมโครงการนี้อะค่ะนัยยะก็เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พิมายครับแล้วก็ดูแลสุขภาพแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับเพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตในประจำวันของตนเองและครอบครัวครับผมแล้วก็เพื่อประสิทธิภาพการบริการประชาชนที่ดีขึ้นครับค่ะแล้วโครงการนี้นี่คือเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะจริงๆโครงการนี้เริ่มต้นตั้งแต่ปี2561ครับเริ่มต้นเป็นต้นมาครับจนถึงปัจจุบันครับแต่ว่าตอน2561ก็จะเริ่มจากกลุ่มเล็กๆนะครับของสภ.พิมายครับจนปีพ.ศ.2565และ2566ทางสภ.พิมายก็ร่วมกับโครงการงดเหล้านะครับก็ยกระดับเป็น106นายนะครับก็ทั้งหมดของสภ.พิมายนะครับครับผมครับค่ะค่ะที่เข้าร่วมโครงการอันนี้หมายความว่าคือเจ้าหน้าที่ตำรวจในสภ.พิมายเองเนี่ยคือมีการดื่มกันเยอะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพหรือว่าอะไรยังไงอะคะที่ร่วมโครงการนี้เพราะว่าจริงๆแล้วตำรวจเราก็อาจจะมีการร่วมในการดื่มสังสรรค์ตามประเพณีหรือกิจกรรมครับแต่ว่าเนื่องด้วยสภาพการทำงานของตำรวจปัจจุบันนะครับจะมีภารกิจค่อนข้างรัดตัวแล้วก็จะเห็นจากการเหตุการณ์ต่างๆก็จะมีปัญหาประชาชนคนทั่วไปแล้วก็ตำรวจเองก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับสโตรกหรือหลอดเลือดตีบตันเนี่ยครับก็เราก็ได้เล็งเห็นความสำคัญแล้วก็มาพูดให้เห็นว่าการรักษาสุขภาพและงดสุราจะมีผลดีต่อสุขภาพและครอบครัวของเราครับครับค่ะก็เรียกว่าเข้าร่วมโครงการลดงดเหล้าเข้าพรรษานี่ทั้งโรงพักเลยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นไปด้วยความสมัครใจหรือว่ายังไงอะคะเป็นไปด้วยความสมัครใจครับก็ได้พอสมัครใจเสร็จเราก็ได้คุยกับชมรมของงดเหล้าเข้าพรรษาแล้วก็ประชาคมงดเหล้าอำเภอพิมายครับโดยสคร.และสสส.ครับก็เลยได้มีการปฏิญาณตนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่สภ.พิมายครับครับค่ะค่ะก็ตั้งแต่ปี2561มาถึงตอนนี้ก็เรียกว่า 4-5 ปีนะคะที่ผ่านมาผลเป็นยังไงบ้างอะคะที่ผ่านมาก็จะส่งผลต่อสุขภาพของเจ้าที่ตำรวจสภ.พิมายเราเองครับทำให้สุขภาพอย่างแรกคือในการงดเหล้าเสร็จเราก็จะมีการส่งเสริมในการเล่นออกกำลังกายนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมฟุตบอลนะครับแล้วก็สนามเบตองครับเพื่อให้เข้ากับกิจกรรมว่าเปลี่ยนวงเล่าให้เป็นวงกีฬาครับแล้วก็ส่งผลให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นเห็นได้จากการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆครับครับผมครับค่ะทั้ง106นายนะคะท่านผู้กับการที่งดเหล้าเข้าพรรษาในช่วง3เดือนนี้คือตลอด3เดือนนี้เขาจะไม่ดื่มกันเลยมีแบบว่าไปวอกแวกอะไรแบบนี้บ้างไหมคะที่คุยสอบถามกันว่าไม่มีนะครับ
ไม่มีครับแต่ว่าอาจจะแล้วแต่คนนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะตั้งใจที่จะปฏิญาณตนนะครับเพราะว่าที่พิมายเราก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นศาลหลักเมืองพิมายเจ้าพ่อชัยวันที่7นะครับเราก็ปฏิญาณตนแล้วก็ขอพรให้คุ้มครองในการปฏิบัติงานของสภพิมายด้วยความปลอดภัยครับค่ะครับค่ะก็เรียกว่าทั้ง106นายนี่ก็คือว่างดเหล้ากันเรียกว่าตลอดทั้งเข้าพรรษาเลยนะคะจนถึงออกพรรษาเนี่ยค่ะแล้วตรงนี้นะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยนะคะว่าในช่วงแรกค่ะช่วงแรกต้องมีการเหมือนกับให้แคมป์แนะนำหรือว่าต้องมีการอบรมอะไรยังไงกันบ้างอะคะครับช่วงแรกก็จะมีทางคณะของชมรมเครือข่ายงดเหล้านะครับสคล.และกองทุนสนับสนุนสสส.นะครับก็เข้ามาให้ความรู้ที่สภ.พิมายนะครับแล้วก็มีการประชุมต่างๆนะครับแล้วก็ได้ให้การสักถามข้อมูลแล้วก็ให้ความรู้กับกลุ่มที่มีเคยมีความเสี่ยงเกี่ยวกับที่ว่าดื่มเยอะแล้วก็เลิกไปนะครับเพราะว่าจะมีตำรวจบางนายที่ว่าเคยดื่มเยอะแล้วก็ส่งผลให้ร่างกายไม่แข็งแรงป่วยนะครับบางท่านก็เป็นตัวอย่างของสภ.พิมายก็เลิกเหล้าตลอดชีวิตนะครับก็จะเรียกว่าคนหัวใจเพชรครับถ้าสามารถเลิกเหล้าได้ครับครับอ๋อค่ะโอ้ที่เลิกเหล้าได้นี่มีสถิติมีตัวเลขไหมคะท่านผู้กำกับว่ามีกี่นายคะในเท่าที่ทำโครงการมาค่ะที่เลิกได้ที่สัมผัสดูที่ชัดเจนน่าจะประมาณ5นายนะครับที่ว่าเลิกตลอดชีวิตแต่ส่วนใหญ่ก็บางคนก็จะไม่ค่อยทานกันอยู่แล้วครับครับแต่ก็จะที่เห็นชัดก็จะมีบางคนที่เมื่อที่เคยทานเป็นประจำนะครับก็จะเลิกลงเพราะว่าตอนหลังก็จะเห็นว่าป่วยเป็นโรคต่างๆครับก็จะเลิกลงแล้วก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับน้องๆในโรงพักว่าการดื่มสุราเยอะแล้วหรือว่าต่างๆจะส่งผลยังไงกับร่างกายครับเช่นเป็นสโตรกหรือหลอดเลือดหัวใจนี่ครับครับค่ะก็เรียกว่าดีต่อสุขภาพนะสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็คือที่ดีไปกว่านั้นคือสามารถที่จะเลิกได้ด้วยนะคะแล้วตัวเงินค่ะท่านผู้กับที่หลังจากที่เข้าร่วมโครงการในช่วงของเข้าพรรษานี้นะคะคือได้เงินเพิ่มกลับมาเยอะมากน้อยแค่ไหนสำหรับแต่ละนายอะค่ะจากค่าเหล้าเป็นค่ากับข้าวนั้นเถอะเห็นในภาพรวมนี้จะเป็นประมาณ 524,800 บาทครับถ้าหารเป็นแต่ละคนใน106นายก็จะประหยัดได้ประมาณ 5,000 กว่าบาทครับก็ถือว่าเป็นเอาไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแล้วก็ดูแลครอบครัวประมาณ 5,000 กว่าบาทครับครับผมครับค่ะแบบนี้แม่บ้านน่าจะชอบนะกับคือได้สุขภาพดีกลับมาด้วยแล้วก็มีเงินเหลือแต่ละเดือนเพิ่มมากขึ้นด้วยครับใช่ครับครับดีครับก็แนะนำให้นำเงินที่ประหยัดค่าใช้จ่ายเอาไปมอบให้แม่บ้านครับเพื่อความสงบสุขในครอบครัวแล้วก็แม่บ้านมีความสุขครับครับค่ะเพื่อสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้อะค่ะนะคะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าร่วมโครงการมาคือหลังจากออกพรรษาแล้วนะคะได้มีการศึกษาไหมคะว่าบางคนกลับไปคือดื่มเยอะมากกว่าเดิมเพราะว่าตลอด3เดือนที่ผ่านมานี่คือไม่ได้แตะเลยค่ะครับก็จากผลสำรวจมานะครับเมื่อเข้าโครงการก็จะมีการดื่มที่น้อยลงหรือบางท่านก็จะงดการดื่มสุราไปเลยครับเพราะว่าบางคนก็จะเห็นถึงโทษและพิษภัยครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าในงดเหล้าเข้าพรรษามาใน3เดือนจะรู้ว่าสุขภาพจะดีขึ้นนะครับแล้วก็การเดินการอัลเขินต่างๆก็จะดีขึ้นต่างๆครับแล้วก็ในช่วงวันตำรวจเราที่ผ่านมาก็จะมีการแข่งขันกีฬาสีแล้วก็เบตองก่อนเนี่ยครับก็จะได้เห็นตำรวจได้แข่งขันกีฬาก็จะเห็นว่าร่างกายเราแข็งแรงขึ้นครับก็เห็นชัดเจนก่อนที่จะเข้าโครงการวันละคำภาษาครับครับผมค่ะค่ะแล้วก็ในขณะช่วงของเข้าพรรษานี่นะคะคือแต่ละวันที่ผ่านไปเนี่ยนะคะมีการประเมินยังไงบ้างอะคะก็จะประเมินจากการทำงานต่างๆครับเช่นการรับแจ้งเหตุเนี่ยต่างๆไม่ว่าจะเป็นสายตรวจหรือสายสืบสวนนะครับหรือว่าจราจรตอนเช้าเนี่ยมีความพร้อมในการทำงานมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถไปถึงที่เกิดเหตุได้ทันช่วงเวลาที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดครับไม่ว่าจะเป็นเหตุในการระงับเหตุบุคคลมีกลจริตต่างๆก็มีสุขภาพที่แข็งแรงพร้อมที่จะเข้าระงับเหตุครับเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่อำเภอพิมายครับค่ะค่ะแล้วตรงนี้เนี่ยคือมีการประเมินว่าสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้นคือมีการประเมินพวกอวัยวะต่างๆเรื่องของการเต้นของหัวใจความดันโลหิตอะไรแบบนี้ค่ะมีไหมคะครับ
ก็จะมีการในตรวจสุขภาพประจำปีครับก็จะมีค่ตะรวจสุขภาพของทางตำรวจครับก็จะมาตรวจสุขภาพที่โรงพักครับก็จะมีเกี่ยวกับสุขภาพความดันโลหิตสูงแล้วก็ตรวจทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นตับไตอะไรเงี้ยครับหรือว่าคอเลสเตอรอลนะครับก็จะมีการประเมินครับว่าสุขภาพแต่ละปีดีขึ้นหรือไปทิศทางยังไงครับเพื่อจะนำมาแก้ไขแล้วก็ดูแลสุขภาพของพี่น้องตำรวจสภ.พิมายครับค่ะค่ะตรงนี้คือมีคนทำได้นะคะมีคนที่คือพอครบพรรษาเนี่ยนะคะก็เลิกไปเลยแล้วมีบางส่วนไหมคะที่แบบว่ากลางคันนะคะท่านผู้กำกับว่าไปไม่ถึงสิ้นสุดโครงการผมว่าก็น่าจะมีบ้างครับแต่ว่าก็อาจจะตามงานประเพณีอะไรเนี่ยครับอาจจะมีบ้างหลุดบ้างแต่ว่าก็ส่วนใหญ่แล้วก็ใช้การให้กำลังใจครับเหมือนว่าบางคนเราอาจจะมีผิดพลาดมีตกหล่นกันได้แต่เราก็ต้องให้กำลังใจที่จะคอยให้เขางดละเลิกครับต่อไปครับเพราะครั้งแรกๆก็ต้องชมแล้วก็เชียร์แล้วก็ให้กำลังใจครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันครับครับค่ะคือบางนายที่บอกว่าอาจจะเอ้ยวันนี้แบบบังเอิญไปงานสังสรรค์แบบเนี่ยมีดื่มมาหน่อยนึงแบบนี้เนี่ยถือว่าวันต่อๆไปก็ยังกลับเข้าโครงการได้ไหมคะหรือว่าหลุดแล้วหลุดเลยต้องกลับเข้าโครงการครับเพราะว่าถือว่าคนเราเหมือนอาจจะมีหลุดปุ๊บแต่ว่าพอวันต่อไปตั้งสติได้ก็ต้องชวนกันแล้วก็คอยตักเตือนกันในการเข้าโครงการครับงดละเลิกเข้าพรรษาครับครับต้องช่วยแล้วก็คอยตักเตือนกันครับครับคอยเชียร์กันด้วยนะคะคอยให้กำลังใจกันนะคะเขาเรียกว่าห้าสอครับท่านค่ะห้าชอครับชวนช่วยชมเชียร์และเชื่อชูครับค่ะนะคะก็ทั้ง106นายนี่ก็คือสามารถที่จะอยู่จนถึงออกพรรษาเลยนะคะที่เรื่องของการงดเหล้านะคะตรงนี้หรือเปล่าคะท่านผู้กับที่จนนำไปสู่ที่สภ.พิมายเองก็ได้รับรางวัลในเรื่องนี้ด้วยค่ะท่านผู้กับคะรางวัลที่เห็นอยู่เนี้ยค่ะเป็นรางวัลอะไรอะคะเป็นรางวัลลดละเลิกเหล้าข้ามพรรษาครับจากสสครับค่ะค่ะเพราะว่าในโครงการนี้คือหมายถึงว่าประสบความสำเร็จเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง106นายนี่อยู่จนครบโครงการแล้วก็สามารถที่จะลดละเลิกเล่าในช่วงเข้าพรรษาได้แบบนี้หรือเปล่าคะใช่ใช่ครับเพราะว่าเมื่อเสร็จสิ้นสุดโครงการในทางชมรมคสล.และสสส.ก็จะมาประเมินครับว่ามีหลังจากออกพรรษาเสร็จแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่กันจนครบแล้วก็ครบกี่นายเนี่ยครับเพื่อที่จะประเมินจะประเมินอีกทีนึงครับว่าผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างไรครับครับผมครับค่ะค่ะแล้วก็นำมาจนสู่โครงการในปีนี้ในช่วงของเข้าพรรษานี้แล้วก็นี่ใกล้จะออกพรรษาแล้วด้วยนะคะครับอีกไม่กี่วันก็จะออกพรรษาแล้วนะคะคือตลอดทั้งโครงการเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะในช่วงนี้ตลอดทั้งโครงการตอนนี้ของทางสภ.พิมายเองเราก็ทางเจ้าที่ตำรวจก็เข้ากิจกรรมวันรักเข้าพรรษาจนครบทุกคนนะครับแล้วก็ทางท่านพลตำรวจตรีอิทธิพลนาคคำนะครับท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาก็ได้นำโครงการนี้ไปให้ทางสถานีตำรวจภูธรทั้ง51แห่งของนครราชสีมานำไปปฏิบัติในการลดละเล่าเข้าพรรษาด้วยเช่นกันครับครับค่ะนะคะเดี๋ยวพอออกพรรษาปุ๊บก็ต้องมีการประเมินผลกันอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะมีการประเมินกันในด้านไหนบ้างคะก็จะมีเรื่องของว่าสามารถเข้าลดจนเข้าตลอด3เดือนเนี่ยจำนวนกี่นายแล้วก็ประสิทธิภาพในการทำงานต่างๆครับก็ทางคณะคสล.และสส.จะประเมินหลังจากที่29นะครับหลังวันออกพรรษานะครับซึ่งจะออกพรรษาวันที่29ตุลาคม2566ครับค่ะนะคะก็จะประเมินเหมือนกับในปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็คาดหวังว่าน่าจะไม่ต่างจากปีที่ผ่านมานะคะท่านผู้กับสำหรับในปีนี้ครับน่าจะครับตั้งใจว่าจะทำให้ไม่ต่ำกว่าปีแล้วครับแล้วก็จะเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการไปชวนคนในครอบครัวหรือคนรู้จักให้ลดละเลิกเข้าพรรษามากขึ้นครับเราจะชวนคนที่ว่าที่ไม่ใช่เจ้าที่ตำรวจด้วยแต่เป็นพรรคพวกกันนะครับที่เป็นชาวบ้านครับครับค่ะนะคะทำให้ทั้งสุขภาพกายก็ดีนะคะสุขภาพการเงินก็ดีตามไปด้วยค่ะสำหรับเรื่องของการงดเหล้าเข้าพรรษาของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พิมายนะคะแล้วก็หลังจากจบโครงการนี้ค่ะยังมีแผนหรือว่าโครงการดีๆที่จะทำอะไรกันต่อไปบ้างนะคะครับ
ของสอต้องนำเรียนนะครับทางสภ.พิมายตั้งแต่ประมาณมกราคม2516ครับที่ผมได้มาอยู่ที่นี่ก็ได้ตั้งโครงการสภ.พิมายบริจาคโลงศพช่วยผู้ยากไร้ครับให้กับผู้ประชาชนในอำเภอพิมายที่มีฐานะยากจนครับที่เขาเดือดร้อนต่างๆครับก็ได้ดำเนินโครงการมาก็ตอนนี้ได้บริจาคโลงศพเพื่อช่วยครอบครัวที่เขาเดือดร้อนในค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับก็ตอนนี้บริจาคได้24โลงแล้วครับจนถึงณปัจจุบันนี้นะครับครับผมครับก็จะตั้งใจจะทำไปเรื่อยๆครับเพื่อช่วยพี่น้องประชาชนแล้วก็ที่เดือดร้อนนะครับเพื่อช่วยดูแลบำบัดทุกข์ลำสุขของสังคมต่อไปด้วยกันครับครับผมค่ะนะคะก็ต้องแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะคะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นก็เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์จริงๆนะคะคือทำเพื่อประชาชนนะคะจากโครงการที่งดเหล้าขบันสานะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณทางท่านผู้กำกับมากค่ะนะคะที่มาให้เรื่องราวข้อมูลดีๆกับทางจสร้อยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะก็เรียกว่าเป็นโครงการที่ดีนะคะที่ทำให้ทั้งสุขภาพกายก็ดีสุขภาพการเงินก็ดีนะคะสำหรับเรื่องของการลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษานะคะส่วนในสัปดาห์หน้านะคะเราก็มาติดตามรายการคุยคนวงในอินโฟกัสกันได้ค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ